สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการจัดการแอปพลิเคชันนะครับในเรื่องของสิทธิ์นะครับของผู้ใช้ user นะครับหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของแอปนะครับในที่นี้ขอยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับแอปตัวนี้เป็นแอประบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักเรียนนะครับซึ่งจะมีตารางนักเรียนก็คือเก็บข้อมูลนักเรียนนะครับจะเห็นว่านะครับมันจะมีนะครับสัญลักษณ์ลบได้แก้ไขได้ตรงนี้นะครับการเพิ่มคะแนนการตัดคะแนนอย่างนี้นะครับทีนี้ในฐานะที่เราเป็นเจ้าของแอปเนี่ยเราจะต้องมีสิทธิ์ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการลบได้เพิ่มได้อัปเดตแก้ไขได้แต่ถ้าเรานะครับอยากให้แค่คนอื่นครับเข้ามาดูเช่นนักเรียนนะครับเข้ามาดูและไม่สามารถที่จะมาลบมาแก้ไขมาเพิ่มเติมอะไรได้เนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการทำอย่างไรหรือว่ามีเทคนิคง่ายๆยังไงนะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าผมคลิกเข้ามาที่ตารางนักเรียนนะครับปกติแล้วนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้ขึ้นมานะครับอัปเดตนะฮะ allow นะครับหมายความว่านะฮะตอนนี้นะครับคุณสามารถนะครับที่จะลบนะครับอัปเดตแก้ไขได้แต่ถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้ถ้าเราคลิกที่ปุ่มนี้นะฮะเนี่ยจะสังเกตเห็นว่านะครับจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้ถามว่าอ้าวแบบนี้ถ้าทุกครั้งที่เรามาใช้งานแอปเราต้องเข้ามาคลิกทุกครั้งมันก็ไม่สะดวกใช่ไหมฮะมันก็คงไม่สะดวกที่จะต้องมาคลิกมาปิดมาเปิดแบบนี้ทำอย่างไรนะครับในฐานะที่เรานะครับเป็นแอดมินหรือว่าเป็นเจ้าของแอปเนี่ยเป็นทีเชอร์เนี่ยเราก็จะต้องนะครับสามารถที่จะเข้ามาแก้ไขนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตหรือว่าแอดหรือว่าดีลีทได้นะครับแต่ถ้าเป็นคนอื่นถ้าเป็นคนอื่นเข้ามาใช้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มันเห็นนะครับทำยังไงไม่ต้องมากดปุ่มโอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเล็กๆน้อยๆแค่นี้เองนะครับก็คือวิธีการนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเราจะเห็นนะฮะเราจะเห็นสัญลักษณ์นี้อยู่นะครับถ้าเราคลิกตรงนี้เข้าไปครับเสร็จแล้วนะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้เครื่องหมายเท่ากับนี่ฮะอย่างนี้นะครับมันจะมีคำสั่งตัวนี้ขึ้นมานะครับ switch user email นะครับหมายความว่าอนุญาตให้ใครนะครับสามารถที่จะทำการอัปเดตได้อย่างเดียวอย่างเงี้ยนะครับหรือว่านะครับทำได้ทุกอย่างอย่างเงี้ยนะครับ on change แปลว่าทำได้ทุกอย่างนะครับทีนี้นะครับถ้าเรานะครับมากำหนดเป็นอีเมลของเราตรงนี้นะครับถ้าไม่ใช่อีเมลที่กำหนดอยู่ตรงนี้จะไม่สามารถนะครับมาจัดการอัปเดตแก้ไขหรือว่าลบได้นะครับอย่างเช่นนะฮะตรงนี้นะครับค่าเดิมมันคือuser 2นะครับทีนี้นะครับผมจะกำหนดเป็นอีเมลของตัวเองนะครับเป็นอีเมลของตัวเองนะฮะac.th โอเคอันนี้คืออีเมลจริงนะครับอีเมลจริงถ้าเป็นอีเมลเนี้ยนะครับกดเซฟครับดันครับถ้าเป็นอีเมลนี้ให้สามารถที่จะทำได้ทุกอย่างออนเชนก็คืออัปเดตก็ได้ดีลีทก็ได้นะครับแล้วก็แอดก็ได้เพิ่มอะไรก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับอีเมลเราก็คือตอนนี้เราล็อกอินเข้ามานะครับเป็นอีเมลของเราอยู่นะครับก็เลยมองเห็นแบบนี้ทีนี้นะครับถ้าเกิดนะครับเราเปลี่ยนเป็นอีเมลทีนี้แบบนี้ก็เข้าใจว่านะครับก็มองเห็นทีนี้ถ้าเกิดนักเรียนล่ะนะครับหรือว่าผมเนี่ยไม่ใช่นักเรียนนะตอนเนี้ยผมก็จะลองแกล้งเป็นอีเมลคนอื่นเป็นอีเมลคนอื่นที่เป็นแอดมินนะครับแล้วผมก็เป็นเหมือนนักเรียนนะครับเข้ามาดูเพราะว่านักเรียนไม่ใช่อีเมลนี้แน่นอนนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าอภิวัฒน์หนึ่งนะครับกดเซฟครับกดเซฟอีกครั้งหนึ่งครับในกรณีที่ไม่ใช่อีเมลอภิวัฒน์หรือว่าไม่ใช่ทีเชอร์นะครับเวลาเข้ามามาดูซินะครับจะเห็นอะไรเห็นไหมฮะหายไปเลยนะครับจะไม่เห็นนะครับสามารถที่จะแอดก็ได้ไม่ได้นะครับแอดไม่ได้แก้ไขไม่ได้ลบไม่ได้อะไรทุกอย่างไม่ได้เลยก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็คือแบบนี้เราเรียกว่า read only นะครับนักเรียนก็จะเห็นได้อย่างเดียวนะครับหรือว่าใครก็ตามที่ไม่ถูกระบุอีเมลในนี้นะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับก็มาแก้ไขข้อมูลอะไรเราไม่ได้นะครับเขาเรียกว่า read only แต่เมื่อไหร่ที่เราเจ้าของแอปเองนะครับเมื่อเราระบุอีเมลของเราในตรงนี้นะครับเวลาเราเข้ามานะครับกดเซฟครับเวลาเราเปิดแอปของเราเข้ามาเราก็จะทำอะไรได้ทุกอย่างนะครับตามที่เราต้องการนะครับแต่คนอื่นก็จะเห็นแบบเมื่อสักครู่นี้ก็คือไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับ
เราในฐานะเป็นเจ้าของแอปนะครับเมื่อเราป้อนอีเมลของเราเข้าไปตรงนี้เป็นออนเชงนะฮะเราลบได้แก้ไขได้นะครับเพิ่มเติมอะไรได้ทุกอย่างนะครับนี่คือทริคหรือว่าเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้แอปชีทได้นะครับว่าทำอย่างไรนะครับให้คนอื่นนะครับดูได้อย่างเดียวส่วนเรานั้นแก้ไขได้ทุกอย่างนะครับโดยที่เราไม่ต้องมากำหนดปุ่มพวกนี้บ่อยๆซ้ำๆนะครับแค่ใช้เทคนิคตรงนี้นะครับ Switch User Email นะครับเราก็สามารถที่จะคอนโทรลแอปของเราได้แล้วนะครับยังไงก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ